ฮอตสปอร์ตสวัสดีครับค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่1กันยายน2565ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเลสเตอร์ซิตี้พบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบอลคู่นี้นะครับจะเตะกันที่สนามกีฬาคิงพาวเวอร์สเตเดียมเวลา 02:00 ตรงเป็นต้นไปและก่อนที่เราจะไปฟังบทวิเคราะห์กับทางทีมงานนะครับแอดมินก็ขอฝากกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับทัศนฟุตบอลและข่าวสารฟุตบอลผ่านลิงก์กลุ่มใต้คลิปนี้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้สนับสนุนโดยแอดฮอตสปอร์ตแหล่งรวมพลของคนคอบอลตามไลน์แอดมุมขวาบนที่ท่านเห็นเลยนะครับสวรรค์ของนักลงทุนพร้อมระบบสมัครสมาชิกด้วยระบบอัตโนมัติและกิจกรรมดีๆที่มีให้ท่านทุกวันอย่าลืมนะครับตามไลน์แอดที่ท่านเห็นแอดฮอตสปอร์ตเท่านั้นทัพสุนัขจิ้งจอกเวลานี้ยังจมอยู่อันดับบวยของตารางคะแนนนะครับเนื่องจากฟอร์มการเล่นนับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาย่ำแย่อย่างมากนะครับลงเตะไปแล้ว4นัดเสมอ1แพ้4ยังไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยนะครับเกมล่าสุดก็บุกไปพ่ายให้กับเชลซี1-2ความพร้อมของทีมในเกมนี้นะครับจะยังไม่มีไรอันเบิร์ดชานกับลิคาโดเปเรล่า2ฟูลแบ็คของทีมที่ยังมีอาการบาดเจ็บค้างอยู่นะครับชวดลงสนามแน่นอนส่วนบรรดาแกนหลักคนอื่นๆนะครับไม่มีปัญหาเพิ่มเติมจัดชุดใหญ่ลงบูได้เลยคาดว่าเบนดาโรเจอร์จะส่งเจมี่วาร์ดี้เป็นกองหน้าตัวเป้าและมีฮาวิบานกับอาโยเซ่เฟเรสเป็น2ปีขนาดด้านข้างนะครับส่วนด้านกลางใช้งานเจมส์แมดิสันทำเกมลุกและมียูริติลแมนนะครับคุมจังหวะเกมขณะที่แนวรับใช้งานดาเนียลอามาตีจับคู่กับจอห์นนี่อีแวนยืนคู่เซ็นเตอร์แบ็กนะครับบอลพักฟีซาดแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผลงานเริ่มดีขึ้นมาบ้างแล้วนะครับดีตัวเองขึ้นมาอยู่กลางตารางคะแนนจากการเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องซึ่งเวลานี้ทีมลงเตะไปแล้ว4นัดชนะ2แพ้2เกมล่าสุดนะครับสามารถบุกไปเฉือนเอาชนะเซาท์แฮมป์ตันด้วยสกอร์1-0คว้า3แต้มกลับบ้านมาได้นะครับสภาพทีมก่อนลงฟาดแข้งในแมตช์นี้นะครับก็ยังไม่มีอองชนีมาร์ซิยาลกองหน้าฝรั่งเศสที่ยังบาดเจ็บอยู่ส่วนในลายของคาซิมิโร่กองกลางคนใหม่นะครับน่าจะได้ลงตัวจริงหลังจากเกมที่แล้วนะครับเป็นตัวสำรองมาแล้วสำหรับตัวอื่นๆนะครับยังอยู่กันครบพร้อมลงสนามในเกมนี้คาดว่าเอริกเทนฮากนะครับกุนซือของทีมจะจัดทัพโดยการให้มาคัสแลสฟอร์ดยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าส่วนตัวลุกนะครับจะมีเจดอนซานโชและบูโน่เฟร์นันเดสคอยประสานงานนะครับร่วมกับคาซิมิโร่และคริสเตียนอีเล็กเซนขณะที่แนวรับนะครับใช้งานลิซันโดมาร์ติเนสที่ฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับจะได้จับคู่กับราฟาเอลวาลานต่อไปนั่นเองเจ้าถิ่นเลสเตอร์ซิตี้ฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาย่ำแย่หนักจนหล่นไปอยู่บวยของตารางคะแนนนะครับเกมนี้ได้เล่นในบ้านก็หวังจะคว้า3แต้มให้ได้ทางด้านทีมเยือนนะครับกำลังคึกคักมั่นใจหลังจากคว้าชัยชนะมา2เกมติดทำให้เกมนี้หวังจะทำผลงานให้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับหากเปรียบเทียบศักยภาพทีมโดยรวมตัวนักเตะและฟอร์มการเล่นแล้วมองว่าแมนยูยังเหนือกว่านะครับแม้เกมนี้จะบุกไปเยือนทว่านักเตะกำลังมั่นใจทรงบอลก็ดูดีเลเตอร์นะครับที่ยังเล่นกันไม่เป็นเกมแถมเกมรับก็อ่อนผูกเปียกมากดูแล้วนะครับไม่น่าจะต้านเกมรุกของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ไหวนะครับเกมนี้ยังมั่นใจนะครับหากแมนยูไม่ติดประมาทและเน้นๆหน่อยน่าจะบุกมาเชือดเลเตอร์ซิตี้ได้แน่นอนนะครับและผลสกอร์ที่แอดจะฟันธงในค่ำคืนนี้นะครับเลเตอร์ซิตี้พ่ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยสกอร์1-2ฟันธงครับผมและเพื่อนๆครับมีความคิดเห็นกับ2ทีมนี้ยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกับแอดหน่อยนะครับและก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราทีมงานฮอตสปอร์ตด้วยนะครับและส่วนท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่ม VIP ต้องการแลกเปลี่ยนทัศนะบอล นะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ